กล้ามเนื้อตาอ่อนเลยคือตาฝั่งนี้จะเป็นเยอะพอมองไปข้างหน้าต้องคอยเพ่งคอยแบบเบิ่งเบิ่งตาเหลือกตาขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่เหลือกตาก็จะหล่นมาทับอยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับชื่อว่าอะไรครับสุรังลักษณ์อินดาโสมค่ะชื่อเล่นว่าอะไรครับเหมียวค่ะชื่อเหมียวอายุเท่าไหร่แล้วครับ48ค่ะทำอะไรที่ธีรพรไปครับทำตาค่ะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตอนแรกเราคือเราเป็นยังไงเรารู้ก่อนหรือเปล่าว่ามันคือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมาปรึกษาก่อนค่ะทีนี้คุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะตอนแรกอ่ะรูปก่อนทำไงโชว์ให้ดูหน่อยครับโชว์ขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะคือตาฝั่งนี้จะเป็นเยอะซีขวาก็คือมันจะแบบปิดลูกตาเรานิดนึงใช่ไหมครับอันนี้เลือกขึ้นมานะถึงได้เป็นแบบอันนี้เลือกขึ้นมาถ้าปกติจะเหมือนครึ่งตามองแบบเหมือนอะไรมาบังตาไว้แถบนึงตาไม่รู้สึกแบบอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นมานานแล้วค่ะทีนี้สืบถามเพื่อนๆมาว่าที่ไหนจะทำดีทำแล้วแบบครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องไปนั่งซ่อมแซมอีกเนี่ยปรากฏว่าก็เลือกที่นี่อะค่ะครับมองกล้องหน่อยอันนี้คือหลังทำกี่วันแล้วครับ13วันค่ะ13วันค่ะเดี๋ยวมองกล้องนี้นะครับตอนทำเป็นยังไงบ้างครับเราเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงใช่ค่ะแต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคดีแบบว่ามองแบบมองได้กว้างอะรู้สึกแบบมองได้ไกลๆลึกๆเหมือนไม่มีอะไรมาบังตาตอนมาปรึกษาตอนแรกรู้หรือเปล่าครับว่าแบบเรายังไม่รู้นึกว่าแบบตาหย่อนคล้อยหรือว่าอะไรนี่คิดไว้ไม่คิดว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่รู้มาก่อนเลยไม่รู้ค่ะพอรู้ปุ๊บเราไปแบบหาข้อมูลเพิ่มไหมครับก็มีบ้างสืบถามบ้างว่าตรงไหนที่คิดว่าดีที่สุดทำแล้วไม่ผิดหวังไม่ต้องมานั่งเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหาข้อมูลมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่นี่เขาบริการดีค่ะหลังจากทำแล้วมีอบให้อบเย็นประคบเย็นประคบร้อนฉีดยารวมทุกอย่างใช่มียาฆ่าเชื้อให้กินทุกอย่างดูแลแบบครบอะค่ะแล้วอย่างอื่นนะครับมีไหมแบบติดใจที่นี่เขาบริการอย่างเดียวเลยถึงเลือกที่นี่ใช่ไหมครับใช่ก็หลายๆอย่างก็เพื่อนๆที่อยู่ปากคลองตลาดก็ส่วนมากจะมาทำที่นี่อ๋ออยู่ปากคลองตลาดใช่ขายดอกไม้กันก็สืบถามมานานหลายปีแล้วอ๋อคือมีแบบเพื่อนๆร้านค้าเหมือนทำที่นี่กันเยอะครับใช่พวกแม่ค้าที่มีอายุระดับ50ขึ้นไปประมาณเขาทำอะไรกันก็ส่วนมากจะทำตาเพราะว่าตามันก็จะหย่อนจะคล้อยหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงบ้างบางคนก็อายุน้อยหน่อยแต่อยากทำตาเป็นสองชั้นมาดึงหน้าอะไรงี้ไหมครับมีค่ะมีอ๋อหลากหลายเลยหลากหลายก็ทำจมูกกันบ้างแปลว่าหลายคนเลยนะเนี่ยเยอะๆก็เป็นสิบคนแหละสิบคนเลยเหรอเยอะนะหลายคนนะที่เนี่ยแล้วก็บอกต่อกันมาแบบหลังจากทำแล้วบริการดีมีสระผมมีอันนี้แหละอบแสงใช่ค่ะแต่ที่อื่นๆเขาส่วนมากจะไม่มีแบบนี้นะแล้วก็ในราคาที่ระดับเดียวกันแบบมันก็คุ้มก็คุ้มแล้วการดูแลก็โอเคดีติดตามผลงานว่าลูกค้าเป็นไงดีขึ้นไหมคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีปรึกษาก่อนที่จะทำนะเขาไม่ได้แบบจู่โจมว่าคุณจะทำเลยไหมอะไรนี่เปล่าก็คือแบบปรึกษาก็เสร็จก็จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ใช่แล้วแต่คุณว่าจะทำไหมแต่ใจเราตั้งใจมาหลายปีแล้วว่าถ้าเรามีเงินเหลือเฟือแล้วเราควรที่จะทำก็อยากมีตาสองชั้นไงอยากสวยอ่ะตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นนะแต่พอมาจริงๆคุณหมอบอกคุณเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยนะคุณสังเกตไหมว่าลักษณะตาคุณแบบจะมองอะไรไม่ค่อยจะชัดเจนเหมือนอะไรมาบังบอกก็คิดอยู่แต่นึกว่าเป็นพวกไขมันตาหรือว่าอะไรพวกนั้นคือไม่รู้แต่ว่ารู้สึกแหละว่ามันมีอะไรมาบังตาตลอดใช่พอมองไปข้างหน้าต้องคอยเพ่งคอยแบบเบิ่งเบิ่งตาเหลือกตาขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่เหลือกตาก็จะหล่นมาทับอยู่ตลอดเวลาลองมองกล้องแล้วเป็นไงตอนนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีทั้งโชคสองชั้นได้ทั้งชั้นตาที่สวยแล้วก็แก้ปัญหา
ตาเราด้วยที่มองไม่ชัดไม่ชัดเจนเรามีความสุขนะเราไม่ได้คิดว่าเราเสียดายตังค์นะเราบางคนเพื่อนบอกว่าอุ้ยแพงไปทำตรงนั้นที่ตรงนี้สิเราก็บอกไม่เอาอ่ะเราสังเกตดูแล้วเราก็ไปถามที่อื่นมาแล้วมันบริการไม่ค่อยดีนะแพงเหมือนกันแต่ที่นี่บริการดีกว่าเยอะครบสูตรมีนู่นมีนี่มีนั่นมีให้แบบวันนั้นเขายังขับรถไปส่งให้ด้วยนะเพราะว่ากลับดึกวันที่ผ่าตัดอ่ะเขารถไปส่งให้ที่ร้านก็คือที่พูดมาบริการทั้งหลายแหล่ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมไม่ค่ะไม่มีฟรีทุกอย่างกระทั่งน้ำดื่มน้ำอะไรก็กินฟรีทานฟรีงั้นฝากคนที่ดูคลิปนี้อยู่เผื่อเพื่อนๆหรือใครที่ดูอยู่แล้วก็แบบตามองไม่ชัดแบบเราเนี่ยครับจะบอกให้เขาแบบมาทำที่เนี่ยก็มาทำที่คลินิกเนี่ยค่ะธีรพรคลินิกคุณหมอดีทุกท่านนะคะแล้วก็อะไรพยาบาลหรือว่าน้องๆที่ให้บริการทุกคนอะดีหมดเลยนะตั้งเราก้าวเข้ามาแนะนำตรงนั้นตรงนี้อะไรอยู่ตรงไหนคือเราไม่รู้เพราะเรามาคนเดียวเป็นไงพอเข้ามาที่คลินิกบรรยากาศเป็นไงใหญ่ไหมดีค่ะสะอาดแล้วก็ใหญ่แบบคล้ายโรงพยาบาลเลยใช่ลองจากโรงพยาบาลมาเลยมีห้องสูตรมีห้องรอห้องนั้นห้องนี้อะไรมีหลายห้องให้รองรับก็เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเลยก็ได้ใช่ค่ะแต่แค่ชื่อคลินิกเฉยๆใช่